ครับต่อมาจะมาสาธิตการใช้งานเปลือกดามคอหรือคอร่าครับมาสาธิตนะครับใส่เปลือกดามคอเบื้องต้นเจ้าที่ท่านที่หนึ่งนะครับดำเนินการจับศีรษะของผู้ป่วยเพื่อล็อกคอไว้นะครับไม่ให้มีการขยับเคลื่อนเจ้าที่ท่านที่สองดำเนินการวัดคอนะครับและมาวัดที่คอร่านะครับหรือเปลือกดามคอเมื่อวัดเสร็จแล้วนะครับค่อยๆสอดใส่อุปกรณ์เปลือกดามคอเข้าไปและอ้อมมาไว้ด้านหลังเอาตีนตุ๊กแกแปะตรงจุดด้านข้างนะครับ